สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับแชทแชร์ค่ะแชทเองนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะเป็นแชทแชร์โวลทัวร์ค่ะแฮชแท็กทริปคนบ้าไปตุรกี2017คือเอาชนีบ้าๆ2คนไปตุรกีพร้อมกันซึ่งสรวนมากนะคะทริปนี้เรามาเริ่มต้นวันที่2กันค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยแพลนของเราคือเดินตะแดดตะแดดเก็บอาซีอยู่ในตุรกีนะคะซึ่งในเมืองก็จะแบบดีมากสถาปัตยกรรมมีแบบมีมัสยิดเยอะมากอันนี้คือที่คุยกับโค้ชมามัสยิดประมาณติ๊กตักสองหมื่นเฮ้ยคือแบบเมืองนึงจะต้องการใช้มัสยิดเยอะขนาด20,000เลยเหรอคือแบบ20,000เลยนะต่อเมืองนะหนึ่งเมืองแค่อิสตันบูลเมืองเดียว20,000อันคือมันบอกว่าอันนี้โค้ชบอกว่านับตั้งแต่แบบอันใหญ่อันเล็กอันน้อยทุกอย่างเลยที่อยู่ในอิสตันบูลประมาณ20,000นะคะซึ่งก็ถือว่าเยอะมากตอนเช้าเนี่ยนะคะเราก็จะได้ยินเสียงละหมาดตั้งแต่6โมงเช้าซึ่งแบบจะนอน ส่วนวันนี้จะเป็นยังไงโหดมันฮาขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันค่ะฮัลโหลเรียกฉันเหรอ เกลียดแว่นมาก ผลจากการไม่ได้นอน2วันแล้วก็แบบเที่ยวไงล่ะมันสบายอ่ะฟังจากเสียงแบบหายใจไม่ออกไปหายาก่อนที่นี่คืออะไรก็ไม่รู้เราเดินหลงเข้ามาแต่ว่าข้างๆคือกูโบหรือว่าสุสานของที่นี่อะไรนี่มึงตกใจอะไรนี่เพื่อนขวัญอ่อนมากเจอแมวก็แหกปากเราก็แบบเฮ้ยอะไรคืออะไรตกใจตาจรที่นี่ก็ผีเปรตพอๆกรุงเทพเลยครับเดี๋ยวมึงจะบอกว่าจะไม่กระจายเรื่องเขาพูดว่าอะไรนะนางงามไฟแดงเหมือนคนบ้าเดี๋ยวแล้วไปคืนนี้ก็คือมัสยิดอีกหนึ่งที่จำชื่อไม่ได้แล้วงงไปหมดมัสยิดเยอะมากคุณพระวันนี้อากาศดีมาก18แล้วก็แดดแบบแดดอ่อนๆเก๋ๆอะไรอย่างงี้ไม่เหมือนเมื่อวานที่แบบร้อนจนแลเปียกฉันอาจจะเมายานิดนึงฉันกินยาไปแล้วก็เออมากอยู่หน้าแม็กค่ะเหมือนแบบเอ๊ะอ่ะจะมาเจอเพื่อนนัดกันเจอกันหน้าแม็กเจอกันหน้าแม็กสถานีนี้มึงขับไปที่อื่นเพราะร้านอื่นมันโลคอลมันจะหาไม่เจอคือแบบหน้าตาร้านอาหารแถวนี้ก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะคะน้ำทับทิมนี่มีทุกร้านไม่ได้ชิมเหมือนกันกลัว แล้วก็แบบบรรยากาศดีนะบางร้านก็แบบมีความแบบมีความพรมมีความแบบแขกๆนิดนึงชอบนะคะส่วนมื้อเที่ยงเราตายกันที่ร้านนี้ค่ะหน้าตาเหมือนร้านข้าวแกงบ้านเราอาหารก็ดูแบบเซฟๆไอ้ที่เห็นเหลืองๆนั่นคือฟักทองเชื่อมเหมือนบ้านเราเด็กนี่ท่าเรือนะคะแล้วเราก็กำลังจะข้ามเรือไปอีกฝั่งนึงไปดงบามาเช่พาเลสแม่งอ่านว่างี้ปะวะตัวนั่นแหละแฟนนั่นแหละนี่เราได้นั่งเรืออีกแล้วแหละชอบกำลังจะข้ามไปฝั่งอิสตันบูลอีกฝั่งนึงนะคะไงคะนอนเมื่อกี้บนหนาวตอนนี้แดดส่องวะดีไหมคะเย็นดิชิบหายนั่งเรือผิดลำผิดฟังผิดอะไรสักอย่างแต่มันไม่ใช่จุดหมายที่เราจะไปแล้วคือตอนนี้เราอยู่ฝั่งเอเชียแบบสมบูรณ์แบบยังไงไหนยังไงแล้วยังไงต่อหลงทั่วไทยไกลทั่วทิศวะเฮ้ยอาราธิมีจริงไม่รู้ว่านี่คืออนุสาวรีย์ใครอะแต่ว่าคอสตูมแบบมีความอาราธิสวยมากเราก็ซื้ออันนี้นะคะสิ่งนี้ค่ะเพราะว่าเห็นมีกันทั่วเมืองแล้วก็มันดูคิดมากเลยอยากชิมทักโทษอาหารปลาเปล่าแดกไม่ได้เลยแข่งชิบหายดูนะคะหลังจากที่เราร่างเรือผิดตอนนี้เราก็เจอแล้วว่าเราจะต้องไปท่านี้แล้วก็เดินเรือต่อมาเอ้ยไม่ใช่เดินต่อมาจากท่าเรือมัน15นาทีแล้วก็จะเจอพระราชวังดงบาลมาเช่ดงบาลคิงกี้โดเช่กาบานาสักอย่างเถอะอ่านไม่ออก นี่เป็นรั้ววังอู้โออาเดี๋ยวไปดูข้างในกันเราถึงแล้ว
แต่คิวแบบต่อเข้าซื้อตั๋วก็นานมากทีเดียวเชียวถ้าเข้า120ค่ะเรามาดูกันว่าจะคุ้มค่า120ไหมคนละ60เฮ้ยโออาข้างในไม่ให้ถ่ายรูปถ่ายได้แต่ข้างนอกออกมาจากพระราชวังแล้วนะคะโดบามาเช่ใช่ปะวะพาเลทคือข้างในก็โอเคนะแต่แบบเหรอ ก็สวยดีแบบโออาร์ยันตัวโออาร์ดูแบบดูประตูข้างหลังก็โออาร์มากแล้วมีแบบได้เข้าไปฮาเลมซึ่งก็แบบเป็นฮาเลมที่แบบอ้าวไม่ใช่ฮาเลมแบบที่คิดหรออ้าวทำไมอ่ะนึกว่าเป็นฮาเลมแบบฮาเลมฮาเลมเข้าใจปะก็แบบไม่ก็เหมือนเป็นพระราชวังเล็กๆแยกไปอีกอันนึงคืออะไรเดี๋ยวขอไปหากันแบบไปทำกันบ้านก่อนว่าจริงๆแล้วฮาเลมเขาไว้ทำอะไรไม่ใช่แบบที่เราคิดใช่ป่ะเราไม่ได้คิด18บวกไปใช่ป่ะความหิวที่แท้ทรูก็เป็นแบบนี้นั่งกินแม่งไม่พูดกับใครเลยก็วันนี้เนี่ยก็จบวันกันแบบหิวๆโซๆหน่อยๆอะค่ะกินกันไม่พูดไม่จาเพราะว่าเหนื่อยมากจริงๆแล้วก็กลับไปทิ้งตัวที่บ้านโฮสในอิสตันบูลนะคะเพื่อที่เราจะตื่นไปอีกเมืองนึงตอนเช้านั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ากลับมาเจอกับแชมป์นะคะกับวันที่3ของทริปคนบ้า2017ในตุรกี เดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe มาใหม่กดเลยกดอย่าลืมกดกระดิ่งดิ้งๆตรงนี้ด้วยนะจ๊ะเพราะว่าฉันอัพคลิปทุกวันเราจะได้เจอกันทุกวันนั่นเองนี่เพี้ยนป่ะเนี่ยโอเคก็เดี๋ยวคลิปนี้ฉันไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ